สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายจะมาทำสาวนะคะต้นไทรนะคะต้นไทรอันนี้คุณยายปลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะตอนนี้เขาโตแล้วนะคุณยายใส่กระถางไว้ตั้งใจว่าจะทำเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะตอนนี้เขาสูงมากแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะตัดทำสาวนะคะตัดทำสาวเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายตัดให้ดูนะคะโอเครากเขาจะลึกมากเลยนะรากออกรากเยอะมากเลยถ้าจะปลูกพวกนี้ไว้ในกระถางนะคะต้องให้อยู่ในกระเบื้องนะฮะอะไรก็ได้ที่ว่ารากเขาไม่สามารถลงดินได้นะถ้ารากลงดินแล้วเนี่ยเราจะลื้อเจอจะย้ายเขาลำบากมากเลยอันนี้เป็นลางจืดจ้ะลางจืดให้มาขึ้นเต็มไปหมดเลยThank you.
ี่ยถ้าเป็นต้นเล็กๆนะเราจะตัดง่ายนะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ถ้าต้นเขาใหญ่แล้วมันเราจะตัดลำบากนะต้องคอยตัดตั้งแต่ต้นเขายังประมาณนี้เล็กๆนี้นะคะเราจะตัดง่ายกว่าจะต้นล้างจืดมันมาขึ้นเต็มไปหมดแต่ละจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นหนึ่งเราก็จะประมาณคุณยายว่าจะเอาไว้ประมาณ80 เซนนะ80 เซนแล้วก็ให้เขาเป็นพุ่มสวยงามนะเป็นพุ่มสวยงามแล้วก็คุณยายจะบอกว่าเขาจะมีรากออกนะคะรากเขาจะออกเยอะมากเลยนะทะลุกระถางออกมาเลยเป็นทะลุกระถางออกมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะปลูกเขาไว้ในกระถางนะเราต้องหาเขาเรียกว่าอะไรแท่นปูนนะแท่นปูนมาวางไว้เพื่อที่จะมาให้รากเขาลงดินนะถ้ารากลงดินแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายเขาได้แต่ต้นไทรนี่เขาคืออะไรคุณยายจะบอกว่าขนาดเราขุดต้นแล้วนะขุดต้นเหลือรากไว้เหลือเขาโครงไว้นิดหน่อยนะเขาก็ไม่ตายนะเขาก็สามารถที่จะขึ้นมาใหม่ได้นะต้นไทรเป็นต้นไม้ที่ทนทานมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะรื้อบ้านได้ทั้งหลังเลยนะถ้าเราไม่ดูแลนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วก็รากเขาก็จะไปพันสิ่งต่างๆนะเสียหายได้นะคะปลูกแล้วต้องคอยดูแลแล้วก็ตกแต่งเขานะคะตกแต่งเขาแล้วก็จะได้สวยงามนะค่ะวันนี้คุณยายพามาชมนะคะวิธีการทำสาวนะคะเจ้าต้นไทรนะคะต้นไทรเพื่อที่จะไว้เลี้ยงไว้ในกระถางแล้วก็ทำให้เป็นพุ่มสวยงามนะคะเป็นไม้ประดับนะคะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ